สวัสดีครับผมมื้อนี้เฮาก็มีออเดอร์เข้ามาอีกครับผมหลังจากเฮาพักไป2มื้อครับที่บริษัทหญ้าเลยไหนพายุมันเข้านะครับฝนมันตกมันก็เฮ็ดให้หญ้าเฮาเปียกพื้นเปียกมันก็ลําบากในการตัดผลึกเฮาเลยเลื่อนมาตัดมื้อนี้ครับผมออเดอร์ก็มีเข้ามาอยู่มัน20กระสอบแล้วครับส่งต่างจังหวัดครับกระสอบละ350บาทนะครับกระสอบนึงนี่สิปลูกแล้วมั่น1สนามตะกอนนะครับบอกไว้เลยเพราะว่าอธิบายไว้ทุกทีเลยแน่นอนแล้วติเบิ่งกระสอบเพิ่นได้ก็สิทายเบิ่งให้เก่าครับผมนะครับยาวเท่ากับครับพลังตัดอยู่ครับประมาณ20กระสอบนี่ล่ะรู้ประมาณนะครับนะครับมีอยู่เลยครับผมมื้อนี้อาจจะมีลูกค้ามาเอาอยู่ที่สวนนี่ครับประมาณ2เต่า3เต่านี่ครับมันเหลือบ่หลายผมก็ตัดเรื่อยๆนะครับเกินเร็วครับผมหญ้าตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยสําหรับคนจะเอาให้งัวกินหรือคนที่อยากจะสร้างรายได้จากการปลูกหญ้าหญ้าตัวนี้ครับตอบโจทย์ได้เลยเพราะมันยาวเร็ว 2-3 อาทิตย์เอาก็ตัดขายได้เลย 2-3 อาทิตย์ตัดที2-3อาทิตย์ตัดที่ครับมันก็หมุนเวียนตัดระยะเวลาตัดมันก็สั้นเงินเท่ากับที่ได้มาเดี๋ยวผมตัดหญ้าครับผมไปไปชมการตัดหญ้าได้เลยครับผมไปครับผมเฮาก็สิตัดแปลงโน่นนะครับแปลงโน่นครับสิตัดตรงนี้เฮาสิจับไอ้เก็บไว้ทําขยายพันธุ์ต่อไปครับบ่เก็บไว้บ่ได้ครับเพราะว่ามีแต่ขายหมดเนาะบ่ได้ขยายจักเทื่อมันบ่หลายครับต้องขยายครับผมนี่ครับตรงนี้ขยายอยู่แปลงโน่นตรงโน่นน่ะโน่นตรงโน่นหลายอยู่ไอ้ประมาณนี้ท่านใหญ่หนึ่งแล้วประมาณงานหนึ่งครับส่วนตัวของร้านก็จะเก็บไว้ขยายครับเดี๋ยวมาตัดให้ลูกค้าครับผมไปโอ้ยฝนตกน้ำค้างมันหลายแล้วน้ำค้างนี่ครับผมคอนพันเฮาเหมือนเดิมครับทายเบิ่งทุกคลิปแล้วครับทุกท่านครับเบิ่งทุกคลิปแล้วครับนี่ครับทำงามกันเลยบริกิหายเนี่ยสามารถได้ปลูกได้เลยครับทอนพันธุ์นี่งามเลยครับผมงามหลายงามหลายโอเคครับผมโอเคครับผมสำหรับไอ้การตัดหญ้าเขาก็เหลือไอ้กรอกเส้นกระสอบครับผมนี่ครับเข้าไปกรอกเส้นกระสอบครับผม
โอ้ยเดี๋ยวมาเนี่ยสามารถปูเลยครับเนี่ยปึ๊บนี่ครับผมตอนพันมันเห็นป่ะลักษณะไอ้ข่ายยาวไว้นะครับส่งไข่กันเลยบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นยาวไว้นะครับเทนโมแมนนะครับผมพยายามปลูกให้ปืนตรงไหนตรงคอตรงคอนี่ครับให้มันติดปืนที่สุดนะครับพยายามให้มันติดที่ดินตรงคอมันเนี่ยแล้วหามันจะเกิดตรงคอนี่ครับมันจะปงปงปงตรงคอมันเนี่ยพยายามให้มันติดที่ดินที่สุดนะครับวานลงแล้วเอาทอพิวซี่ทอพิวซี่ครับถาบถาบถาบลงพยายามแหนมติดที่ดินไปเลยครับมันจะได้ผลนะครับผมหามเอารถไถเหยียบตีเล็ดขาดนะครับเพราะว่ามีลูกค้าคนนึงเขาเอารถไถเหยียบเหยียบเหยียบแล้วมันบ่ค่อยเกิดจังวะเพราะว่าหนามจมขี้ดินไปแล้วนะครับต้องบ่อยากให้หนามจมขี้ดินครับสูบน้ำใส่เต็มเบอร์เลยก็ได้นั่งว่าต้องปล่อยอ่อนนะครับปล่อยยุงสัตว์ละครับให้น้ำมันบกเองมันครับผมเวลาปลูกครับอากาศจะเหมือนแล้วครับผมอาจจะบริทายสุดไปไหนครับเพราะมันจะเหมือนครับเดี๋ยวจะกอกไอ้ใส่กระสอบก่อนนะครับผมไปโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับออเดอร์มื้อนี้ก็บ่ได้ท่ายเบิ่งครับตอนกอกลงกระสอบเพราะว่ามันมืดก็บ่มีหยังหลายครับก็แค่เอาหญ้าใส่กระสอบซื้อเกือบขึ้นบ่มีหยังหลายนะถ้าชอบไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนบ่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ